สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับผมธนินทร์วัฒน์พัฒนวีรคุณนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องที่คุณผู้ชมต้องรู้จากความเปลี่ยนแปลงในฤดูหนาวครับแม้ตอนนี้ประเทศไทยตอนบนจะอยู่ในฤดูหนาวแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่าความหนาวเย็นไม่ได้เกิดขึ้นทั้งวันนะครับความร้อนและแดดแรงยังมีอยู่ครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศข่าว3ข้อมูลดาวเทียมได้สร้างภาพเป็นกลุ่มเมฆก้อนขาวๆปกคลุมหนาแน่นในบริเวณภาคใต้ตอนล่างเท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นไร้เมฆหนาๆปกคลุมครับโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสโปร่งเลยนะครับไม่มีแม้แต่เมฆชั้นสูงปกคลุมเหมือนในภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีสานครับอย่างในภาคที่เชียงรายครับโชคดีที่เชียงรายยังมีเมฆปกคลุมอยู่บ้างนะครับนี่คือลักษณะเด่นของท้องฟ้าในหน้าหนาวจากผลงานของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับความกดอากาศสูงเป็นอากาศเย็นและแห้งจึงไล่ความชื้นออกไปทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นแห้งและไม่มีเมฆปกคลุมนะครับทำให้ตอนเช้าจึงมีอากาศเย็นแต่พอกลางวันแสงอาทิตย์ส่องลงมาได้เต็มๆครับเราจึงรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้มากกว่าฤดูกาลอื่นๆกลางวันจึงร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดทั่วไทยช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสนะครับแทบไม่ค่อยต่างจากอุณหภูมิในหน้าร้อนเท่าไหร่เลยนะครับเมื่อแดดลงมาเต็มๆสิ่งที่มีอันตรายจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นเมื่ออยู่กลางแจ้งนั่นก็คือรังสีอุลตราไวโอเลตหรือ UV ที่เรารู้จักกันเนี่ยครับศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตอนนี้ค่า UV จากท้องฟ้าหน้าหนาวในเดือนพฤศจิกายนอยู่ในเกณฑ์สูงถึงสูงจัดเลยนะครับภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลครับเบาสุดนะครับมีค่าอยู่ที่6-7นั้นหรือแค่อยู่ในเกณฑ์สูงนะครับหนักสุดอยู่ที่ใต้ตอนล่างครับ11คือเกณฑ์สูงจัดส่วนอีสานแล้วก็ใต้ตอนบนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากนะครับแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์บอกว่าอากาศแห้งในหน้าหนาวทำให้ผิวเรานั้นอ่อนแอและจะได้รับผลกระทบไวจากแสงแดดนะครับคำแนะนำก็คืออย่าอยู่กลางแจ้งนานระหว่างช่วงเวลา10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นครับหากจำเป็นให้ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวกายกางร่มและทาครีมกันแดด SPF 15ขึ้นไปนะครับนี่คือข้อมูลเพื่อการปกป้องตัวเองจากธรรมชาติของอากาศหน้าหนาวที่คุณผู้ชมอาจไม่ทันระวังตัวเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงจะมีความสุขกับหน้าหนาวนี้แน่นะครับส่วนลักษณะอากาศจากนี้เป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับยังไม่ทันไรเลยนะครับเราต้องจับตาอีกแล้วพรุ่งนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนอาจอ่อนกำลังลงอีกแล้วใครที่ยังไม่ค่อยได้เย็นนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ทุกภาคอาจมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยและมีหมอกในตอนเช้าระวังหมอกหนาในการสัญจรนะครับขณะที่ต่ำสุดพรุ่งนี้เหนืออีสานยังได้เห็นพื้นราบที่19องศาครับส่วนกลางวันย้ำนะครับยังร้อนสูงสุด35องศาภาคใต้เตรียมนะครับเมื่อลมหนาวอ่อนลงฝนใต้จะเบาลงแต่คลื่นอ่าวไทยตอนล่างยังสูง2-3 เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเรามาตามกันต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี313นะครับ